ดีครับท่านผู้ชมครับประ8,900กับผมพุทธิชัยจะมานะครับวันนี้ครับเรามานอกสถานที่อยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกครับด้านหลังของผมนะครับคือแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าสายหลักที่จะไหลลงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราอยู่ทางต้นทางนะครับของแม่น้ำน่านจริงๆก็เป็นกลางๆแล้วนะครับแม่น้ำน่านเนี่ยไหลลงมานะครับผ่านพิษณุโลกที่เมืองสองแควแห่งนี้นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือท่านพาเราเดินทางมาเพื่อที่จะศึกษาดูงานนะครับในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างและในตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผอ.แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง11ที่เคารพทุกท่านนะครับเอาก่อนที่จะพูดถึงเนื้องานที่เรามากันในทริปนี้นะครับที่เดินทางมากันท่านผอ.เนี่ยขอสอบถามท่านผอ.หน่อยว่าในความเคลื่อนไหวของเรานะครับจันทบุรีในเรื่องของการเป็นเมืองต้องห้ามพลาด1ใน2ของภาคตะวันออกตรงนี้ครับเราตรงนี้ผอ.มองว่าศักยภาพของเราเนี่ยมีมากขนาดไหนครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะของจังหวัดจันทบุรีเราที่เราได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะเป็น1ใน2เมืองของภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะโดยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้คัดเลือกแล้วก็ชูแคมเปญนะครับที่ตรงกับความตรงกับจุดแข็งของจังหวัดเรานะฮะนั่นก็คือเรื่องของผลไม้นะครับโดยได้ชูแคมเปญในเรื่องของสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้นะครับซึ่งจากที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะได้จากการสอบถามของผู้ที่ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับก็ได้รับนะครับคำตอบว่าได้รับผลดีนะครับดีมากๆนะครับในการที่เราได้รับการคัดเลือกนะครับเป็น12 1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดนี้ก็คือนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยที่ประเมินคร่าวๆนะครับเรามีนักท่องเที่ยวในเพิ่มขึ้นนะครับถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมที่เรามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการประชาสัมพันธ์หรือว่าการโปรโมทนะครับของการท่องเที่ยวผ่านสื่อทีวีต่างๆนะครับผ่านสื่อต่างๆนะฮะซึ่งนะครับก็ทำให้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวชมสวนผลไม้นะครับในของจังหวัดเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับถึง10สวนด้วยกันนะครับสวนหลักๆที่พอจะยกตัวอย่างได้ก็คือสวน KP Garden นะครับนะครับสวนกลุ่มเกษตรเขาใบสีนะครับแล้วก็ทางแหลมสิงห์ก็มีอีกหลายๆสวนด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเรานะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับจากการท่องเที่ยวจากสวนผลไม้เนี่ยไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยนะครับอีกหลายๆที่ด้วยกันโดยเฉพาะนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับของจังหวัดจันทบุรีเช่นจุดชมวิวเนินนางพญานะครับโบสถ์พระแม่มารีหรือว่าโบสถ์คาทอลิกนะครับซึ่งก็ขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวหลายท่านที่มาถึงนะครับก็ต้องนะครับถามหาแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับรวมถึงศูนย์พัฒนาคุ้งกระเบนตามพระราชดำริด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับที่ยังไม่นับนะครับเขาพิจิกูฏหรือว่าพระบาทพวงนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ปิดฤดูการท่องเที่ยวไปแล้วแต่ว่าก็เพื่ออะไรฮะเพื่อพักตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดนะครับเปิดฤดูการท่องเที่ยวใหม่ก็คงจะเป็นปีหน้านะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับอันนี้นะฮะก็ถือได้ว่านะครับการที่เราได้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยนะครับก็ส่งผลนะครับกระทบไปในทางที่ดีนะฮะแต่ว่าในทางลบก็มีถามว่ามีไหมก็มีบ้างนะครับเป็นธรรมดานะฮะว่าจำนวนการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างถือว่าก็อาจจะเติบโตเร็วนะครับถือว่าเป็นการเติบโตเร็วก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าชาวสวนนะครับซึ่งอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของการบริการหรือการต้อนรับเนี่ยซึ่งในปีหน้านะครับเราก็ยังได้รับนะครับการคัดเลือกให้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดอยู่นะครับโดยจะมีสระแก้วเนี่ยบวกเข้ามาด้วยนะครับโดยเชื่อมโยงกับจังหวัดเราเนี่ยทางผู้ประกอบการนะครับสวนผลไม้เนี่ยก็ยังชูประเด็นเดิมอยู่นะนะครับในเรื่องของสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้เนี่ยนะทางผู้ประกอบการสวนก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะฮะก็มีการเตรียมตัวนะครับก็มีการตั้งชมรมขึ้นนะครับจะมีชมรมสวนผลไม้นะครับก็มีคุณอภิรดีสิริวิจิตรกุลนะครับซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้รวมตัวนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมนะครับกันไปเมื่อวันที่7กันยานะครับ
เพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับด้วยสำหรับการรับสถานการณ์นะครับในการที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้ในปีหน้านะครับก็หวังว่านะครับจังหวัดจันทบุรีก็ยังจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับตลอดจนผู้ที่ต้องการมาลิ้มชิมรสผลไม้นะครับที่หลากหลายของจังหวัดจันทบุรีของเราครับครับในส่วนที่ทางสำนักงานเองเนี่ยได้มีการเสริมหนุนนะครับในส่วนของชุมชนต่างๆที่ท่านบอกว่าเจอปัญหาบ้างเนี่ยอาจจะเป็นในการต้อนรับที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเขาตรงที่ทางสำนักงานที่ได้ไปเสริมหนุนครับอย่างไรบ้างครับในส่วนของสำนักงานเองนะครับก็มีส่วนของมีการให้คำแนะนำว่าวิธีการจัดการนะครับควรจะทำงานอย่างไรนะครับเมื่อน่าจะมีเรื่องของการจำกัดปริมาณหรือว่ามีการบริหารจัดการนะครับในเรื่องการดูแลต้อนรับอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ยังมีการเรื่องของช่วยในด้านการส่งเสริมชาวบ้านก็คือมีการพิมพ์นะครับโปสเตอร์โบชัวร์อะไรเนี่ยมาเพื่อสำหรับแจกนะครับในปีหน้านะฮะก็อาจจะมีเรื่องของการวิธีการเที่ยวชมสวนที่ถูกต้องนะครับให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะครับได้รับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าก็ต้องเห็นใจนะฮะเพราะว่านักความประสงค์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยครับคือมาเที่ยวสวนก็คือต้องได้กินผลไม้นะครับฮะก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความประสงค์นะครับว่า 100% ใช่เพราะว่าดินพะอากาศใช่มันมีปัจจัยอีกหลายด้านแต่ว่านะฮะเราจะพยายามนะครับให้ชาวสวนทุกท่านนะครับที่เปิดสวนให้ชมเนี่ยก็พยายามทุกท่านที่จะบริการนะครับให้ผู้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมาเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจถ้าเกิดว่ามีเหตุผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอาจจะหลายสวนอาจจะมือใหม่นะฮะอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับกับแล้วท่านที่มาเที่ยวนะครับท่านก็ต้องให้ความเห็นใจกับชาวสวนด้วยเพราะว่าหนึ่งนะครับในเรื่องของการให้การดูแลหรือการบริการเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับประมาณนี้นะฮะก็ต้องให้อภัยกันนะครับเห็นถูกเห็นใจกันนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวชมนะฮะแล้วก็มาศึกษาวิถีชีวิตนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยโหมาในตั้งเป้าประสงค์ไว้สูงมากเลยฉันมาแล้วฉันต้องกินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะฮะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับครับแล้วทีนี้ในเรื่องของเสถียรภาพนอกจากเรื่องของผลไม้แล้วถ้าดูเรื่องจันทบุรีเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ยอดเขาเลยนะฮะครับผมยันทะเลเลยครับผมเกาะอะไรของเราก็มีที่จันทบุรีนะทีนี้อาจารย์หมอมองว่าเสถียรภาพตรงนี้ครับมันจะไปเสริมหนุนให้การท่องเที่ยวของจันทบุรีนั้นคึกคักได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับในส่วนนี้นะฮะก็อย่างน้อยนะฮะเรื่องของประชาสัมพันธ์ก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็คงจะต้องเน้นนะครับหรือว่าเพิ่มนะครับในเรื่องของการโปรโมทหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องอาศัยหรือว่าต้องพึ่งพาทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางทททหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็มีสำนักงานที่ดูแลอยู่ก็คือที่จังหวัดระยองนะครับก็อาจจะต้องมาช่วยดูแลเราในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้จังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยนะครับซึ่งพร้อมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของการสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นนะครับในส่วนแสดงว่าการทำงานของส่วนภาครัฐเองเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันตลอดเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ครับครับผมก็มีนะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการท่องเที่ยวนะครับที่ทำเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของอะไรเนี่ยที่เข้ามานะครับอย่าง12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับก็มีดารานะครับที่เป็นที่รู้จักนะครับก็เข้ามาถ่ายทำแล้วก็เข้ามาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งนะครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ยังมีการผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกนะครับประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาเที่ยวจันทบุรีแล้วนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อนะครับผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยทำให้นะครับปากเหมือนกับลักษณะเป็นปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับมาทีนี้พูดถึงกิจกรรมนะครับที่เรามากับท่านผอ.เนี่ยนะครับครับผม5วันด้วยกันนะครับเดินทางมาในแบบนี้นะครับเป้าประสงค์จริงๆท่านผอ.ครับต้องการที่จะมอบอะไรให้กับผู้ประกอบการที่เดินทางมาด้วยครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับมาเราก็มาโครงการเรามาในโครงการของการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะกิจกรรมทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของที่เราเลือกนะครับจังหวัด
ลุ่มจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็จังหวัดทางผ่านนะครับเช่นสุโขทัยแล้วก็อยุธยาเนี่ยนะครับเพราะหนึ่งนะครับน่านเป็น12เมืองต้องห้ามพลาดของเหมือนอย่างเรานะครับเราก็นะฮะต้องการที่จะมาดูว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขามีการบริหารจัดการอย่างไรในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดแล้วมีอะไรที่จะเป็นจุดแข็งที่เราสามารถจะนำไปพัฒนาได้นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ได้สัมผัสก็คือหนึ่งเรื่องของอัธยาศัยไมตรีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยครับก็ล้นนะครับมีเต็มเปี่ยมทีเดียวนะครับต้องขอชื่นชมนะฮะเพราะว่าจากหลายอย่างหลายๆประเด็นนะครับที่ได้ยินได้สัมผัสมาอย่างน้องๆเนี่ยครับที่เขาได้สัมผัสก็คือเขามาเดินเที่ยวแล้วกลับโรงแรมไม่ถูกปรากฏว่าไม่เป็นไรครับขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวไปส่งโอ้อันนี้เป็นความมีน้ำใจนะเป็นความแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจนะครับนอกเหนือจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับความสวยงามของคนนะครับความมีน้ำใจงามของคนเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเลยมากแล้วมันก็จะสิ่งกลายเป็นสิ่งที่เป็นปากต่อปากนะครับก็อยากจะฝากชาวจันทบุรีนะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับเรามีในเรื่องของมิตรภาพนะครับการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนะครับการไม่เอารัดเอาเปรียบเนี่ยผมว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขามีความชื่นชมนะครับตรงนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกที่เรามานะครับเราก็อาจจะดูในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือเขาประกาศตัวว่าเขาเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยนะฮะเนื่องจากว่าเขาดูถ้าดูตามแผนที่ก็คือพิษณุโลกเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางประเทศไทยเลยเพราะว่าจะมีเส้นทางสายหลักนะครับสองสายเนี่ยก็คือพวกคอริดอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกเวสเทิร์นคอริดอร์นะฮะนอร์ทเทิร์นคอริดอร์อะไรเนี่ยในลากตัดผ่านนะครับจากเหนือลงใต้จากตะวันออกจากตะวันออกสู่ตะวันตกนะฮะตรงนี้เราก็จะมาดูว่าเขามีแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างไรนะครับซึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่าแนวทางการพัฒนาเมืองเนี่ยเขามีคอนเซปต์ที่ว่าเขาจะพัฒนาให้เป็นเมืองผู้เมืองนำในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับโดยเทียบเคียงกับเมืองหลายๆเมืองในอาเซียนหรือว่าในอาเซียในเอเชียของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็จะดูกันต่อไปว่าทิศทางที่เขาตั้งไว้หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของจังหวัดที่เราเชื่อมโยงไปนะฮะก็คือจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกโลกนะฮะก็คือเรื่องของสุโขทัยนะครับกับอยุธยาเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกนั้นไว้นะครับในสถานที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าทั้งอยุธยาทั้งสุโขทัยและก็อยุธยาเนี่ยนะครับมันเป็นมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับอย่างสุโขทัยเนี่ยเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเขามีการจัดการที่ดีนะครับมีความเป็นเอกเทศนะครับไม่มีบ้านเรือนผู้ประชาชนเนี่ยเข้าไปลุกนะครับหรือว่าเข้าไปอยู่อาศัยนะครับถือว่าเขาได้มีการบริหารจัดการที่ดีนะฮะแต่นี่ในส่วนหนึ่งในของยุยาเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้ไปชมตอนบ่ายนะฮะก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ดูว่าเราก็จะได้ไปเห็นการเปรียบเทียบถึงวิธีการจัดการเพราะว่าอย่างของยุยาเนี่ยของอยุธยาเนี่ยเป็นได้รับการรับได้รับการยกย่องจากลูนิโก้ให้เป็นมรดกโลกเช่นกันแต่ว่าด้วยการที่มันอยู่กลางเมืองนะครับก็อาจจะมีชุมชนเนี่ยเข้าไปอาศัยกันอยู่ก็จะดูว่าระหว่างมรดกโลกกับชุมชนเนี่ยเขามีวิธีการอยู่ร่วมกันยังไงนะครับมีวิธีการบริหารจัดการยังไงครับวันนั้นนะครับเพื่ออะไรครับตรงนี้ก็เพราะว่าของจันทบุรีเองนะฮะเราก็ได้รับการยกย่องนะครับจากยูเนสโกเช่นเดียวกันนะครับว่าเราเป็นเมืองที่มีสถาปัตกิจกรรมนะครับดีเด่นนะครับก็คือบริเวณชุมชนริมน้ำนะครับตรงนี้นะฮะเราก็คงจะต้องอาศัยเราคงจะต้องรักษานะครับเราจะต้องดูแลในส่วนของตรงนี้ไว้นะฮะเราคงจะต้องมาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างความเป็นประวัติศาสตร์กับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับเราจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะต้องอยู่นะครับ
อยู่กันอย่างไรนะครับว่าให้ยั่งยืนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆเลยของการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเข้มแข็งและยั่งยืนครับผมทีนี้จากผู้ประกอบการที่มานะครับได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือยังครับว่าไปดูน่านแล้วนะครับไปดูสุโขทัยแล้วนะครับตรงนี้เขารู้สึกยังไงกันก็เดี๋ยวเราคงจะอันนั้นคงจะต้องเป็นสเต็ปต่อไปเพราะว่าถ้าเท่าที่คุยกับท่านนายกนะฮะส่งสำคัญท่องเที่ยวคุณศิรักษ์นะครับคุณศิรักษ์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับว่าเรากลับไปแล้วเนี่ยเราจะมีการไปประชุมนะครับแล้วก็สรุปนะครับสิ่งที่เราได้แล้วก็จะนำมาเป็นแผนงานโครงการนำมาเป็นแผนหรือว่าเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีต่อไปเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับกันต่อไปว่านะครับหลังจากที่เรามาเดินทางมาท่านศึกษาแล้วมาศึกษาดูงานแล้วเนี่ยเราได้อะไรนะครับเราได้อะไรกลับไปแล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะครับนั่นคือโปรเจกต์ที่เราวางกันไว้เหมือนกับว่าเราไปนำแนวคิดจากพื้นที่ที่เราไปมาบวกรวมกับแนวคิดที่เรามีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มาผสมกันนะครับท่านผู้ชมมาขยำมากันกรองกันจะได้ข้อสรุปแล้วก็จะเป็นทางในการที่พัฒนาต่อไปใช่ครับในส่วนของท่านพอเองครับคาดหวังกับในส่วนของการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพราะจริงๆโอเคเรื่องผลไม้เนี่ยมาแล้วเป็นระดับหนึ่งแล้วในสเต็ปต่อไปนะครับท่านพอมีแนวทางก็ยังยึดแนวคิดเดิมคณะของการท่องเที่ยวจันทบุรีว่าเราอยากให้เป็นเรื่องลักษณะของค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังไม่อยากให้เป็นลักษณะของการก้าวกระโดดนะครับเพราะว่ายังอยากให้จันทบุรียังเป็นคงความเป็นธรรมชาติยังคงในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมุ่งหวังผลประโยชน์แล้วก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะธรรมชาติเราก็จะถูกทำลายไปหมดนะครับแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนอย่างที่หลายๆแห่งประสบปัญหาอยู่นะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับครับผมนะฮะก็อยากให้ธรรมชาติของจันทบุรีอยู่คู่จังหวัดจันทบุรีไปนานเท่านานครับผมอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในภาคตะวันออกนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนท่านบอกอ๋อคือตั้งแต่ยอดเขายันท้องทะเลนะครับการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายแบบทั้งด้านของประวัติศาสตร์จริงๆของเรานี่ก็เป็นพันปีนะหมอที่จันทบุรีเนี่ยนะครับถ้าจะย้อนไปจริงๆนะครับเพราะว่ามีนักประวัติศาสตร์หลายท่านเหมือนกันที่จันทบุรีก็ศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะครับแสดงว่ามาเที่ยวจันทบุรีเนี่ยได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินนะครับเที่ยวต่อเนื่องอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนยังได้ครับผมนะครับว่าวิถีชีวิตมีหลากหลายรูปแบบทั้งชาวสวนทั้งคนขายพลอยในตลาดแค่ประมงก็มีสีสันแล้วนะครับผมนะครับใช่นะครับครับผมแล้วก็ไหนๆจะออกไปนอกเมืองนี่ก็โอ้โหบานเลยนะครับในเรื่องของกิจกรรมในการท่องเที่ยวนะครับเอาทีนี้อยากท่านผอ.อยากที่จะฝากอะไรนะครับถึงเอาเป็นท่านผู้ชมก่อนแล้วกันท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจอยากที่จะมาจันทบุรีครับเชิญครับครับสำหรับท่านที่มาจันทบุรีนะครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะว่าเรามีธรรมชาติที่หลากหลายอย่างที่เราแนะนำเรียนไปแล้วนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมานะครับท่านที่จะมาในช่วงของเทศกาลนะครับก็มาพระบาทพวงท่านจะมาเที่ยวชมผลไม้ก็มาในช่วงของเดือนพฤษภานะครับแต่ท่านจะมาเที่ยวชมธรรมชาติก็มาเนี่ยนะครับใกล้แล้วครับธันวานะครับมกราคมกุมภาเนี่ยมาเที่ยวทะเลเราจะนะครับมีความสวยงามมากนะครับถ้ามาเที่ยวภูเขามาเที่ยวน้ำตกนะฮะก็มาได้ตลอดครับผมครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับขยายออกมานิดนึงของภาคตะวันออกนะครับของเราเป็น1ใน2นะครับของเมืองต้องห้ามพลาดของภาคตะวันออกก็คือจังหวัดจันทบุรีกับตราดและภาคตะวันออกของเรานะครับยังเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าได้รับมอบนโยบายอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยทั่วทิศที่จังหวัดชลบุรีอีกเนี่ยครับนี่คือศักยภาพนะครับเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคตะวันออกนะครับ3จังหวัดนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องนะครับของประเทศนะครับ9จังหวัดภาคตะวันออกจริงๆก็มีประมาณอยู่9จังหวัดนี่แหละแต่3แล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาปีหน้าก็จะมีเพิ่มสักแก้วเพิ่มเข้ามาสักแก้วมาอีกเป็น4นี่นะครับท่านผู้ชมถือว่าภาคตะวันออกมาเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปีนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะช่วงผลไม้นะครับทั้งปีเที่ยวได้ครับภาคตะวันออกและโดยเฉพาะที่จันทบุรีนะครับเอาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผอ.ครับอย่างท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องชาวจันทบุรีหน่อยย้ำอีกทีนึงในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ครับสำหรับนะฮะเจ้าพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับด้วยอัธยาศัยไมตรีนะครับเป็นชาวบ้านที่ดีนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับไม่เอาเปรียบนะครับไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว
นะครับก็นั่นจะเป็นเสน่ห์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีเรานะครับแค่เรานะครับมีอัธยามีน้ำใจนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับอันนั้นก็จะสร้างความชื่นชมนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นสื่อโฆษณาได้อย่างดีปากต่อปากว่ามันจันทบุรีแล้วชื่นใจเหลือเกินอย่าลืมนะครับว่าสุขทุกวันนะครับจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันได้ที่จันทบุรีครับผมครับผมท่านผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมนะครับภาคตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนที่ท่านผู้ชมเลือกไว้นะครับแล้วก็ยังไงกิจกรรมดีๆที่ทางสำนักงานนะครับได้จัดขึ้นเราก็จะติดตามมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้ทราบความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นของทางจังหวัดจันทบุรีด้านการท่องเที่ยวครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มาร่วมสนทนาในวันนี้นะครับขอบคุณท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราสองคนนะครับต้องลาไปพร้อมกันเลยกับสายน้ำน่านแห่งนี้นะครับสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ